ียกอะไรเป็นความรู้นอกตำราโอ้นอกตำราการปฏิบัติจริงอ่ะไม่ยิงไงไม่ยิงไงแล้วเราก็เดินบรรยายเลยครับเดินข้ามเดินอะไรไปได้เลยครับรอปลุกเลิกงานปลุกเลยนั้นผ่านเลเวลนั้นมาแล้วนะแต่ก็หมายถึงว่าความถนัดในแต่ละอุปกรณ์ก็ไม่ถนัดอย่างหนูเนี่ยอันเนี้ยไม่ถนัดไม่ถนัดหนูจะถนัดอันนั้นเพราะรู้สึกว่าสำหรับเรานะคะปลอดภัยกับเราครับแต่ทีเนี้ยกับงูเราไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาปลอดภัยไหมใช่ใช่เพราะเราจับไปแล้วจริงๆแล้วอุปกรณ์ประเภทเนี้ยมันเป็นอันแรกรูปขอตัวโอนะขอตัวโอประมาณเนี้ยมันก็เอาไว้สำหรับเกี่ยวงูไม่ได้เอาไว้จับงูเวลางูมันหนีหลุดมือเราไปไกลๆแค่เราก็ใช้เกี่ยวกลับมาใส่มือเราประมาณนี้นะมันไม่ได้เอาไว้จับงูถ้าจะจับงูเนี่ยไอ้ขอตัวเนี้ยทำให้มันบาดเจ็บได้แน่นอนนะถ้างูตัวใหญ่ๆเพราะว่าอย่างเช่นงูเหลืองงูหลามมันจะต้องใช้วิธีการกดถูกไหมกดหัวงูเนี้ยกดลงไปแล้วเวลากดลงไปข้องูเนี่ยมันก็จะหลุดได้ง่ายใช่เราก็ต้องขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อให้พ้นข้อให้มันอยู่ตรงประมาณหัวกะโหลกแล้วไอ้ชั่วโมงนั้นน่ะวินาทีนั้นน่ะเราจะไปเล็งไม่ได้ใช่ไหมเล็งยากเพราะมันต้องเคลื่อนไหวใช่แล้วเราต้องรีบด้วยใช่อันตรายนะโอกาสที่ไปข้อมูลมันอยู่ใกล้โอกาสที่ไปแต่ถ้าท่านกดได้นะหูมันจะเจ็บมากมันจะได้เฉพาะแต่งูตัวเล็กงูเขียวหางไหม้งูกระปะงูอะไรพวกนี้งูตัวเล็กมันเพราะว่ามันจะทำร่องไว้เผื่อแล้วใช้แรงใช้แรงพอกดลงไปเนี่ยมันจะพอดีมันจะหัวก็จะขยายได้แบนได้พอดีก็ล็อกเขาไว้ไม่ได้กดแต่หนูว่าก็ไม่กล้ากดหัวใช่หัวเจ็บแต่เรารู้น้ำหนักเนาะอย่างน้องเขาขวดเจ็บอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่รู้น้ำหนักใช่ใช่แต่เราจะรู้น้ำหนักผมเองจะรู้น้ำหนักว่าประมาณไหนประมาณไหนแล้วสามารถจับก็ได้ประมาณนี้อันนี้ไม่ใช่ขอจับงูก็เป็นตัวเกี่ยวตัวเสริมเป็นออปชั่นเสริมใช่ใช่แค่นั้นแหละแล้วก็บอกว่านี่แหละขอจับงูอะไรเงี้ยหลายคนก็จะชอบหนูเราก็จะโม้ไปนิดนึงว่าเอ้ยเนี่ยปลุกเสกจากหลวงพ่อคูณนะหลวงพ่อปัดเกจิอันลังอะไรเงี้ยก็จะโม้ไปบ้างอะไรบ้างอู้เหลือเขาก็จะเชื่อประมาณนี้เขามั่นใจเขามั่นใจแต่ว่าหยอกอันนี้ทำมาจากสมัยประโยชน์มาจากไม้ก๊อกเอาหัวออกอันนี้คือประดิษฐ์เพิ่มใช่ไหมใช่ยืดมันยืดไปได้อันนั้นเขาไว้สำหรับค้าขายที่ยืดหดได้นะอันนี้แบบแสวงประโยชน์จากไม้ก๊อกมีหลายอันอยู่ครับแต่ก็โดนซิลไปหลายอันแล้วเพราะว่ามีคาถาดีมีคาถาดีประมาณนั้นจริงๆแล้วคาถาดีนะไม่ใช่อันนี้เลยอุปกรณ์ที่ผมใช้จับอยู่ประจำใช้ผ้าไอ้หนูไปเอาผ้ามาใช้ผ้าผืนเดียวชุบน้ำบิดให้มาเชิญครับหาแล้วเชิญครับเชิญครับแล้วเนี่ยครับแค่นี้เองใช้ผ้าเนี่ยแค่เนี้ยแต่ต้องมีความหมายแบ่งผ้าที่ชุบน้ำหนึ่งผ้ามันเนื้อหนักเวลางูฉกมามันจะไม่ปิวมาหาเราถูกไหมแล้วเวลาฉกปั๊บผ้ามีน้ำหนักมันจะต้านงูงูก็จะหยุดจะถอยสองผ้ามันมีความเย็นงูชอบเวลาเราคุมหัวไปรู้สึกสบายเขาก็จะหยุดนิ่งไม่เที่ยวกันไม่เครียดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญชมได้เลยครับงูก็จะไม่เครียดใช่เขาก็จะไม่ก้าวร้าวเวลาเราจับเขาจับไปทั้งผ้าเนี่ยงูจะไม่ดิ้นไม่อึใส่เราไม่อะไรใส่เรา
เราก็ต้องเล็งแล้วจะเอาผ้าหุ้มจับเลยใช่ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยว่าทำยังไงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือไม่ต้องเป็นเครื่องมือแล้วค่อยเช็ดทั่วตัวเขาก็จะนิ่งประมาณผ้าอย่าไปแช่เย็นนะอุณหภูมิจะแตกต่างอุณหภูมิปกติแต่คือเย็นด้วยน้ำเย็นด้วยน้ำธรรมชาติเย็นด้วยธรรมชาติไม่เชื่อเป็นการจับเต่าคอนเทนต์ไหมแล้วเป็นคลิปหนึ่งที่ผู้ชายคนหนึ่งแบบเอามือใส่กระเป๋าเป้แล้วก็ลงไปในน้ำแล้วก็งูว่ายตอนแรกหนูก็งงว่าใช่หรออะไรอย่างเงี้ยมันไม่จริงเหรออะไรหนูต้องขอโทษนะคือตอนแรกหนูใช่ว่าก็ทำอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราที่เราเห็นคืองูจงอางอ่ะอะไรเงี้ยสักพักจะดูไปเลยครูเขาก็จับหนูด้วยหมายถึงว่าครูก็เวลามีชาวบ้านเดือดร้อนก็จะมีคลิปหนูก็จะดูไล่คลิปดูไปเรื่อยอ๋อมีชาวบ้านเดือดร้อนครูก็จะออกไปจับงูด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่แหละก็ทำให้เป็นต้นเหตุหนูหนูก็รู้จักเชลชิโร่เป็นครั้งแรกมันน่ารักมากที่ไปใช่ที่มันรู้จักชิโร่แล้วมันน่ารักอ่ะเชื่องมากเลยโอเคก็แล้วเดี๋ยวหลังเราคุยกันมานานแล้วรู้จักวิธีการพฤติกรรมอะไรต่างๆนั้นนะแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาลองสัมผัสดูก่อนเอาแบบง่ายๆก่อนเอาเบื้องต้นก่อนเอาแบบไม่มีพิษก่อนนะไม่มีพิษก็จะมีเป็นประเภทงูพวกงูสิงประมาณนี้โอ้โหหนึ่งไปฮะกูกัดกันละเขาจะฉกที่เหลือฉกคู่อะเขาก็ต้องเซฟตัวเองเราก็ค่อยทำเขาเปิดไม่เขาประโดดเยอะเขาก็จะมีความเซฟตัวเองเฉยๆเซฟมากแต่ทีนี้คือหนูอะถ้ารู้สึกว่าพอเป็นสัตว์ไม่มีพิษเนี่ยเขาจะไวไอพอเป็นงูไม่มีพิษไวมากแต่พอเป็นงูเห่าอะเขาความช้าเขาจะช้ากว่าเยอะเลยเราจะดึงถ้าเรียกว่าไม่ต้องดึงยื้อเขาเนี่ยที่ใดการจับในมุมแคบก็จะเป็นอย่างนี้ไปเกี่ยวขาตู้มั่งขาเตียงมั่งอะไรมั่งเนี่ยเขาจะเริ่มปล่อยเราไม่ต้องดึงเราไม่ต้องดึงเขาเลยเราจะยื้อเขาไว้เงี้ยเดี๋ยวเขาจะปล่อยเขาเองเพราะว่ากระดูกสันหลังเขามีจำกัดเวลากระดูกเขาหลุดเขาจะรู้จะไม่ยอมให้หลุดเขาจะผ่อนมาเองนี่คือรายละเอียดเนาะจะปล่อยเขาจะกำเก่งไม่ได้นานหรอกเดี๋ยวเขาปล่อยมาเองแล้วก็จับล็อกไว้เหมือนความเป็นคล้ายๆจะเป็นลูกกระดูกสันหลังเลยแล้วก็จะปล่อยมาเรื่อยๆนะปล่อยมาแล้วอ๋อปล่อยมาเรื่อยๆใช่จะปล่อยมาเรื่อยๆเขามีลิมิตของเขากระดูกสันหลังใช่งั้นเราจับล็อกไว้เฉยๆปล่อยเรื่อยๆเขาจะปล่อยมาเรื่อยถ้าเกิดมือใหม่นะจับแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นผมก็จะเอาไปแบบนี้แล้วก็ทำทางอย่างนี้แค่นี้หลุดแล้วประมาณนี้ครับนี่ถ้าเป็นผมก็จะเป็นแบบนี้เขาจะฉกกับอีกแล้วเพราะเขาต้องป้องกันตัวใช่ปล่อยให้เขาฉกไปเลยครับไม่เป็นไรเพราะพวกนี้สบายมากนะครับฉกกัดไปเลยมันกัดไม่ทะลุไม่มีเขี้ยวไม่มีเขี้ยวเขาจะไปอย่างนี้ประมาณนี้ตัวใหญ่มากที่เนี้ยหนูว่าอย่างหนูเนี่ยค่ะเป็นคนค่อนข้างตัวเตี้ยตัวเล็กครับมันต้องเราต้องรักษาระยะห่างไหมคะสมมติแต่อย่างเนี้ยมันมีพิษมันก็เราส่วนใหญ่เราจะใช้ให้อยู่ข้างล่างตลอดให้เขาพักตัวแบบนี้เนาะเพื่อให้เขาอยู่สบายให้เขาอยู่สบายเขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยของเขาอ่ะปล่อยเขาเลยครับเราเขากัดไม่เข้าถ้าเราใส่รองเท้าแบบนี้ป้องกันหรืออะไรเงี้ยรองเท้าก็ต้องป้องกันเขาเดี๋ยวเขาเบื่อเขาก็ยอมเลยแล้วคุณจะไม่ฆ่าเลยแล้วเขาเบื่อเขาก็ยอมเลยใช่ครับทำสู้อาลุกกัดเยอะกัดเยอะจะได้เหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเหนื่อยก็เลิกเองแล้วกัดแล้วมันได้อะไรเนี่ยความสู้พอกับมือทั้งรองเท้าเลยไหมใช่สู้เขาเหนื่อยนะเราก็จับก็ได้แหละกัดจริงกันนี่เราเขาติดปากเอ้าทำไงอาทิตย์ที่อุ้ยกัดไม่เข้าหรอกเขาเป็นเขี้ยวละเอียดใช่เขี้ยวฟันเป็นฟันละเอียดฟันที่แล้วกัดแล้วติด
มันก็จะติดตามผักจริงๆเลยติดกัดอีกนี่แหละแล้วก็แย่ก็กัดนี้แหละต้องคอยดูไม่ต้องดูเลยไม่ค่อยทำจับง่ายๆเนี่ยเขาเริ่มนั่นแหละนี่คือคลายแล้วใช่ไหมคะอันนี้เราผ่อนคลายเราผ่อนด้วยมือของเราเองแล้วเราก็ค่อยจับเขาเบาๆช้าๆทำช้าๆเนี่ยอย่าไปวกแวกเนาะอย่าไปวกแวกแต่ก็สังเกตเราต้องสังเกตเขาใช่ใช่ครับอย่าไปวกแวกครับค่อยรูดมาค่อยๆช้าที่สุดเนี่ยจับได้จบได้แล้วเขาก็จะเขาไม่ชอบให้ใครจับคอเขาหรอกจริงๆแล้วจริงๆเขาไม่ชอบใช่เวลาจับคอปั๊บเนี่ยเราต้องเอาตัวเอาหางมาทบกันจับคอแบบนี้ลักษณะล็อกไว้อย่างนี้บางครั้งเขาจะแฝงเขาเรียกว่าจะเหวี่ยงตัวเขาจริงๆแล้วเวลาจับสมมติถ้าจับได้ปุ๊บเนี่ยก็คือควรจะต้องเอามารวบเลยใช่รวบด้วยกันไม่ควรที่จะทิ้งหางใช่ไม่ควรเลยเพราะเดี๋ยวฟาดเข้าตาเราแล้วเวลาจับงูเวลาจับงูเราต้องผ่อนมือทุกครั้งผ่อนบ่อยๆผ่อนให้เขารู้สึกได้ว่าไม่ควรแน่นจนเกินไปเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาสามารถงับมือเราได้นะครับอย่างนี้สามารถแหวงได้แต่ในนั้นเราผ่อนเฉยๆแล้วผ่อนให้มันเบาให้มันพอดีเนี่ยครับไม่จับแน่นอย่างเงี้ยเขากัดได้ครับคือสามารถแหวงใช่แหวงกัดได้เนี่ยแต่เราทำให้เขาผ่อนคลายเฉยๆพอเขาผ่อนคลายได้แล้วอ่ะเขาก็จะไม่ทำร้ายเราเนี่ยแค่นี้เองแต่เราอย่าไปวกแวกเยอะเราก็ค่อยทำช้าก็คือทำทุกอย่างเป็นความช้าลงใช่ช้าลงนะครับเขาก็จะรู้ได้ว่าไอ้เขาไม่ได้ทำร้ายเรานะอย่างเงี้ยเบาๆแบบนี้ไม่ว่างูเห่างูจงอางอะไรทำแบบนี้เราควรทำให้มันช้าลงทำช้าเพราะเขาเรียกอะไรความช้าเนี่ยมันจะทำให้งูไม่เห็นอะไรไม่เห็นความเคลื่อนไหวใช่ประมาณนี้มันก็จะซับซ้อนแบบนี้ครับจากเดิมทีเหวี่ยงหางเหวี่ยงอะไรได้แต่เดี๋ยวนี้ก็จะประมาณซับซ้อนไปมากนิ่งแล้วแค่กำหลวมไม่ได้บีบอะไรนี้แล้วเราก็มาชิดตัวเอาไว้กับตัวบ่อยๆเขาก็จะรับรู้ได้เดี๋ยวจะปักตะปักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะปล่อยหัวได้แหละแล้วก็จับมาเล่นคอได้แต่ก็คือต้องใช้เวลาในการที่จะแบบให้เขาคุ้นชินกับตัวเราก่อนใช่ให้เขารู้ว่าเราตัวเขากับเราสัมผัสกันได้อยู่เนี่ยตอนนี้ก็ประมาณแต่ต้องจับหัวไว้ประคองไว้เฉยๆก่อนเพื่อไม่เขาแหวงใช่เวลาเขากัดเขาจะกัดที่หน้าเราแหละที่อื่นเดี๋ยวนี้ไม่กัดพวกนี้เขาจะฉกหน้าเราเพราะการเคลื่อนไหวที่สีหน้าของเรามันเยอะลูกตาอะไรอย่างเงี้ยหัวสายไปใส่มาจุดเคลื่อนไหวส่วนใหญ่จะเป็นที่หน้าคุยกันปากก็เคลื่อนไหวฉกได้แหละประมาณมันคือตรงเนี้ยหนูก็เลยว่าแบบเวลานั้นมันน่าจะแยกง่ายเพราะว่าเขามีหางไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดสังเกตเขาจะคล้ายไปทางงูจงอางแต่ถ้าเป็นสิงสิงตาโตจะคล้ายทางงูเห่าใช่ตัวกระปรมคนจะแยกกันแต่ต้องเหนื่อยไหมก็ประมาณนี้เนาะวิธีการจับงูแต่งูพวกนี้มันไวเราจะจับยากตั้งแต่ทีแรกเลยใช่เขาจะหนีถ้าถามว่างูในโลกนี้งูอะไรจับยากที่สุดครับครูบอกงูหนีจับยากที่สุดก็ตอบตรงๆนะถ้าจะหนีก็คือจับไม่ได้เดี๋ยวครูตอบไม่คิดเลยนะไม่ต้องคิดอะไรงูหนีจับทันเหรอเขาไม่ทันจับยากจะได้เวลาหนีเข้าป่าหรือหนีเข้าโพรงเข้าดงอุ้ยจะไปจับยังไงล่ะงูหนีจับยากนะเขาบอกว่าไม่ใช่ผมหมายถึงว่างูแต่ละประเภทอะไรจับยากที่สุดเออโอ้แลบลิ้นดีเลยตอนนี้แล้ววิธีการแยกเพศก็เหมือนกันเลยไหมครับงูสิงแยกเพศต้องดูอวัยวะส่วนใหญ่ต้องดูตรงนี้ครับต้องดูต้องดูที่เอาไอ้ตรงเอ็กเลยของเลยไอ้ตรงนี่คือก้นเขาทวารเขาเราต้องทำตรงแข็งอัตุภูแข็งอ๋อตกจับก็แข็งใช่แข็งที่ตัวผู้มันจะแข็งต่อต้านมือถ้าตัวเมียเขาจะเรียบนุ่มเรียบหมด
ไงงูหนีงูที่จับได้ส่วนคืองูจะหนีน้องหมาจะเป็นอะไรไหมคะมันจะเป็นน้องหมาหนีอ่ะยืนนั่งก่อนไอ้หนูเวลาเขาฉกนะแล้วต้องบังคับคนโทรไม่ได้นะให้เขาสนใจทางด้านผ้าก็คือใช้ผ้าเป็นตัวล่อใช่ครับเนี่ยครับเขาจะฉกมามีผ้ามีน้ำหนักครับก็ต้องมีคนช่วยจับหางไหมคะอาทิตย์จริงๆแล้วถ้าเกิดมีหลายคนก็ช่วยได้ต้องระวังว่าเขาชอบอึ๊บใส่เราเนี่ยฮะอึ๊บใส่เราอย่างเงี้ยเรามัดระวังบางทีเนี่ยจับหัวได้หางมาหน้าเต็มอึ๊ะเลยเขากลัวนะใช่เขาก็หนีครับเขาหนีนี่ครับพยายามคุณด้วยพยายามหันมานี่นี่ไงเล่นเขาได้เขาจะลื่นๆมาใกล้ๆกันคุยกันก่อนเราก็ใช้ผ้าแหละหลักการไม่ยากไม่ง่ายเข้าไปให้ใกล้ที่สุดเอาเต็มที่กัดให้เต็มฉกให้เต็มใช่เออเอาเต็มที่ก็ประมาณนี้แหละครับเนี่ยครับเขาก็จะอย่างนี้แหละเอาล็อกคอเลยการคุมผ้าก็คือการที่เขาอ้าปากด้วยใช่ไหมใช่ครับอ้าปากเนี่ยถ้าเกิดอ้าปากปั๊บเราไปดึงกลับไม่ได้เราปล่อยเขาเลยให้เขาคุมเดี๋ยวเขารัดตัวเองอันนี้ถ้าเกิดอะไรที่อยู่ในปากเขาก็จะม้วนรัดตลอดเวลาใช่ครับอย่างเงี้ยอะไรที่อยู่ในปากนะอย่างถ้าเกิดเราออกมาจากปากเขาเมื่อไหร่เราเอาผ้าคุมเอาไว้เขาจะกัดเขาเหมือนว่าเขาได้กัดอ่ะแล้วก็ได้รัดเห็นไหมครับช่วยดึงนะไม่เป็นไรครับมันคลายได้โดยที่นี่อยู่แล้วมันต้องคลายทีนี้เราจะมาใช้ผ้าแล้วเราจะดูว่าความสงบเขาเป็นยังไงเอามาลงๆนะหรือเราจะทำให้เขาสงบเราเริ่มผ่อนมือเห็นไหมครับค่ะเริ่มผ่อนมือเดี๋ยวเขาจะไม่การจับก็คือผ่อนใช่ผ่อนมือครับเดี๋ยวพอเขานิ่งปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จับม้วนได้เลยเห็นไหมครับเราผ่อนมือลดระดับเลเวลการก้าวร้าวลงประมาณนี้นะครับแล้วค่อยๆนั่นทำค่อยๆทำจะทำเองทุกอย่างต้องใช่ค่อยๆทำใช่ครับใช่ครับก็จะคลายตัวเองอันนี้ร้อนนี่ใครเขาทำอะไรหรอกเวลาเราไปงานบรรยายหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องไปถือให้เหนื่อยต้องไปอุ้มให้เหนื่อยใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เขานอนนิ่งๆแล้วเราก็เดินคุยเดินพูดกับผู้เข้ารับการอบรมได้สบายๆใช่ครับเราต้องดูว่าเขาชอบอะไรตรงไหนยังไงถ้าเขาไม่ชอบเราไม่ต้องไปหยิบยื่นให้เขาถ้าเขาชอบเราหยิบยื่นให้เขาโอเคก็หมายถึงว่าหนักตัดเองไม่ได้เองไม่ได้เขาเรื่องก้าวร้าวเพราะว่าในสิ่งที่เราให้เขาไม่ชอบนะเราก็จะรู้แล้วไอ้อย่างนี้เขาไม่ชอบก็คือเป็นภาวะเครียดโดยเครียดในทางนี้ถือว่าความชอบดีกว่าเอาความลงตัวของเขาแหละแบบเนี้ยไม่ชอบอย่างเงี้ยไม่ชอบจะแสดงออกมาให้เห็นจะแสดงออกมาเห็นว่าเฮ้ยงับนะผ่านหน้าผ่านตาเงี้ยไม่ชอบงับนะแล้วก็อะไรไปลูบหัวลูบอะไรเงี้ยไม่ชอบเนี่ยไปกดหัวไปอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบเราหยุดเลยตรงนี้เราไม่ทำ
ันนี้แหละไอ้สิ่งที่เขาชอบเขานิ่งจริงๆมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้ตัวนี้ชอบตรงไหนเจอตัวชอบเหมือนกันใช่ครับตามชอบไม่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวชอบแบบไหนชอบยังไงเกาคางไหมลองดูเป็นแมวเหรอเกาคางไหมเกาคางเปล่าเดี๋ยวลองดูนี่เกาคางเปล่าอืมเหรอใช่เกาคางเปล่าชอบไหมยังไงชอบไหมเวลางูรัดเราอย่าไปดึงอย่าไปยื้อเพราะว่าใช่ไหมคะใช่ครับให้คลายวงรอบอย่างเช่นทั้งหมดเขารับอีกอันนี้เขารัดนะให้ขึ้นอีกรัดเยอะเลยรัดเยอะเลยรัดตะขีดรอบอ่ะรัดเนี้ยเขารัดใช่ไหมมือนี้เราต้องให้เป็นอิสระก่อนคือเราเปลี่ยนมือมีวงรอบต้องมีอยู่อ๋อทวนวงรอบมันต้องสับตัดง่ายไหมอ๋อนี่ไงไม่ต้องไปยื้อยิ่งแน่นยื้อเขายื้อรัดมันจับหางมันยื้อกันแน่นมันเปรียบเสมือนเวลาเหยื่อที่มันเขายื้อใช่เขาดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งแน่นเพื่อจะให้เหยื่อมันตายใช่ใหญ่ไหมแล้วแค่คลายตามเกลียวเขาก็เกาะเราไม่อยู่แค่นั้นเองแค่นี้ครับง่ายๆนะวิธีการไม่ชอบให้ใครปาดหน้าตัวเองปาดหน้าก็ไม่ชอบเหรอกับตัวเองอีกเดี๋ยวนี้เขาใกล้จะรอบคำม้วนตัวเองไปก่อนม้วนให้อยู่นิ่งๆนะนิ่งๆอ่ะลองชุดตัวเองที่ชอบไหมลองชุดตัวเองดูก่อนเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูเขาว่าเขาชอบแบบไหนสิบเองไหมไปไหนคลายความกังวลลงไปไหมคะใช่ครับไปนิดๆเราเองเราก็ค่อยๆช้าเลยนะเดี๋ยวลองให้คลายเครียดหน่อยนะตรงเนี้ยมันชอบอยู่นี่ตัวอื่นก็ชอบนะแบบเนี้ยเจ้าไม่ชอบนวดแก้มไม่ชอบเหรอมีไหมคะแบบตัวที่ชอบนวดเลยหลับเลยนอนเลยชอบเป็นคนเนาะแบบใช่ชอบไม่นวดชอบไม่เผื่อใช่ตัวนอนเลยหลับเลยชอบนวดเลยสปาสปาชอบแบบนี้เหรอชอบแบบนี้ชอบนี้นอนนี้นะเอางี้เหรอชอบแบบไม่อยากให้ใครมายุ่งคือเราเห็นเขาชอบตรงไหนเราก็ให้เขาตรงนั้นถ้านิ่งอย่างนี้แสดงว่าโอเคแล้วนิ่งแล้วโอเคแล้วอยู่แล้วเขาก็จะอยู่เขาอย่างนี้เขาชอบแบบนี้อ่ะชอบแบบนี้ก็ปล่อยได้เอาอย่างนี้ปล่อยเลยจับได้จับแน่นได้นะครับเขาชอบของเขาแบบนี้แล้วต้องหาไงบางตัวไวเกาคางเกาหัวหลับเลยนอนนิ่งเลยครับเดี๋ยวนี้แล้วเราก็เดินบรรยายเลยครับเดินข้ามเดินอะไรไปได้เลยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นปล่อยเลยเดี๋ยวรอปลุกทีนึงรอปลุกเลิกงานปลุกเลยจริงๆแล้วคือยังไม่นี่เพิ่งตื่นจริงๆแล้วเพิ่งตื่นก็เลยงัวเงียอยู่เลยอยากนอนต่อนี่แหละครับเขาก็อ่ะเนี่ยสิ่งที่เขาชอบง่ายๆครับเราต้องหาให้เจ
แต่เราก็ต้องใช้เวลาในการหาว่าเขาชอบอะไรใช่แล้วก็ชอบอะไรเห็นไหมครับสิ่งที่เขาชอบคือเราให้แล้วให้แล้วก็จะนิ่งแหละแต่ที่สิ่งไม่ชอบก็คือเกาคางปวดหัวบีบปิดหัวอะไรเงี้ยผ่านหน้าอะไรเงี้ยไม่ชอบไม่ชอบค่อนข้างจะขี้อายหน่อยหมกหัวหมกหมกเนี่ยครับเพราะว่าแล้วก็จะอยู่ในห้องเขาเคลียร์เคลียร์ตัวเขาแล้วนอนอย่างเงี้ยได้ทั้งวันแล้วก็ได้เป็นยายเป็นทั้งวันจบไม่ต้องอะไรแล้วเขาก็จะได้ยินเสียงเราแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเดินได้เรียกอะไรสัมผัสแรงสั่นสะเทือนสัมผัสพลังงานเราอยู่ว่าเฮ้ยเขายังอยู่ตรงนี้นะเขาก็จะบอกไปไม่ได้เขาจะบอกตัวเองว่าไปไม่ได้ที่ไปเดี๋ยวจะโดนจับยืดเหนื่อยอีกเจ็บอีกอะไรประมาณเนี้ยความคิดเขาอะใช่นิ่งมากเขาก็จะนิ่งหายใจเข้าไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะผ่อนลงเรื่อยแล้วเข้าหมดไปเลยหมดพักพักยาวยาวก็ไปให้ไปเพราะฉะนั้นไปที่กองทัพไทยมีงู20ตัวงูเหลือมงูหลามปนกันนี่ก็เอามาให้ก็ไปช่วยบรรยายให้กับเริ่มจะตื่นแล้วให้กับอาสาของนิกเขาอะอาสาของนิกเขาใช่เห็นเขาแล้วมันไม่ถนัดหรอกเพราะว่ามันหายใจไม่ออกแค่ความชอบชั่วคราวหยุดเลยนิ่งแล้วอันนี้เขาจะลอกคราบด้วยไหมครับเดี๋ยวเขาลอกคราบอีกพักหนึ่งพักใหญ่นิ่งตรงนี้ก็ดูเห็นไหมนิ่งเลยค่ะแค่นี้ครับแค่นี้จบเย็นนิ่งแน่นอนอาจจะนิ่งของแท้เลยก็ได้เราก็ทำไปทำเงี้ยไปแนะนำพวกช่างไก่ช่างไก่ในตำนานอะไรเงี้ยแกก็ชอบแกเป็นนักสตันด์อยู่อะไรอยู่นักบู๊อยู่บอกว่าจัดชอบไปแอบทำอยู่คนเดียวโอ้สิบห้าเข็มโอ้ไปแอบทำคนเดียวพอเราสอนส่วนรวมแล้วแกไปแอบทำไปแอบทำอยู่หลังห้องน้ำสักพักนึงเลือดพากเลยเขานี่แหละงูตัวเองเหรอคะนั่นแหละงูที่เขามาทิ้งแต่งูมันไม่ได้เชื่องไงงูเป็นอย่างเงี้ยก็เห็นแล้วทำแล้วอาจารย์เดี๋ยวสอนหน่อยนะแล้วเราก็สอนดูส่วนรวมแล้วยังไม่ทันไปสอนแค่แกหรอกเดินเข้ามาจากหลังห้องน้ำผ่านเข้ามาโอ้โหเลือดตกเลยบีบเลือดอะไรเงี้ยล้อมเฉยเลยสิบห้าเข็มคือเวลางูกัดแกกระชากนิ่งจริงนะแสดงว่าชอบแบบนี้จริงๆจริงๆแล้วคือแบบไม่ได้อยากเจออะไรที่ขอไม่ได้อยากนิ่งๆแล้วต้องบอกว่าพฤติกรรมแต่ละตัวอ่านพฤติกรรมเห็นวิเคราะห์ให้เขาได้เพราะบางตัวก็อาจจะไม่ได้ชอบแบบนี้บางตัวแค่จับไม่ต้องเป็นต้องอย่างนี้คือจับแล้วก็จบเลยนิ่งเลยส่วนใหญ่เราจะทำกันแบบนี้เป็นระดับจับงูก็ถ้าเกิดเราไปจับในพื้นที่ที่เราจะต้องให้ความรู้กับกู้ภัยด้วยเราก็จะบอกเขาเลยเนี่ยไปดูในคลิปที่เราไปให้ความรู้กู้ภัยส่วนใหญ่เราจะใช้ผ้าเพราะว่ามันหมายถึงว่าเขาเรียกอะไรนะเราบาดความเจ็บอะไรเงี้ยมันไม่มีมันไม่มีความเจ็บปวดเลยเราใช้เขาเรียกว่าความนุ่มนวลให้กับเขาแค่นั้นไม่ก้าวร้าวกันสองก็อันตรายไม่น้อยแต่ถ้าเขาเป็นงูป่าซึ่งความกลัวความเอาตัวรอดเขายังมีสูงเขาก็จะถกกัดปกติเนาะแต่นี่มันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ความแข็งก้าวหรือความนุ่มนวลไปใช้กับเขาเข้าหาเขาเนาะแค่นั้นเองนี่อ่านแค่นี้เองอ่านแค่นี้มากี่ตัวกี่ตัวก็แบบนี้นอนกองได้เลยนอนกองบางตัวชอบผ้าอ่ำผ้าให้คุมไปเอาผ้าใหม่มาแล้วตัวนู้นอ่ะจับตัวนี้อ่ะรอบลูกหัวอ่ะนอนไปตัวนี้ชอบซุกเอาตัวซุกอ่ะทับหัวไว้อ่ะตัวซุกทับหัวไว้เอาโผล่จมูก
หายใจไว้เอานอนอยู่ไปนอนไปเลยทั้งวันมันเนี้ยก็เป็นกองกองกองยี่สิบตัวที่ทำให้เขาโอ้ก็ผมก็เดินผ่านเดินคุยเดินอะไรแล้วก็นอนนิ่งๆของเขาทั้งวันก็นอนเป็นกับระเบิดเลยนอนนี่เลยก็ประมาณนี้แต่ไอ้ยี่สิบตัวนั้นไม่ต้องใช้ผ้าแล้วผืนเดียวจับแล้วกองแล้วใช่จับแล้วมากอง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 หัวจับหัวมือแล้วมากองกองกองหัวหมุน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 ใช่ก็ประมาณนี้ละเนี่ยมันประสบการณ์นี้นะครับที่บอกว่าเราครูพอครูบอกว่ารู้พฤติกรรมเขาแล้วการที่จะจัดระเบียบหรือการที่จะทำอะไรกับเขามันง่ายขึ้นใช่ใช่อันนี้เรานิ่งนิ่งสบายนิ่งจริงจริงอันนี้นิ่งเลยนิ่งมากจับเล่นได้มันเย็นสบายไหมลูกสบายสบายมากเดี๋ยวให้อาหารกินพรุ่งนี้พรุ่งนี้กินพรุ่งนี้จะออกไปข้างนอกแล้วเย็นตีกลับมาให้ให้กินเสร็จเรียบร้อยก็อีกสักสองวันแล้วก่อนก็เคลียร์เหมือนกับเคลียร์ให้เขาสมบูรณ์ให้เขากินกินอะไรก่อนที่จะปล่อยกลับไปให้เขาอยู่ได้ต่ออายุเขาหน่อยก็ประมาณ15วันใช่ไหมที่ครูบอกตอนนี้ก็นี่เราอาจไปโอ้ไม่ถึงแล้วครับอาทิตย์นึงก็หมดแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวใหญ่มากมายมันเป็นไก่ที่เป็นปีกบนที่จะให้ก็ตัวนี้ก็ประมาณสักสิบสักสิบเนี่ยแล้วก็จะแบบให้เขาแบบว่ามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยประมาณนั้นนะที่เดี๋ยวก็ให้เขาเริ่มหาของเขาเองละเขาหาได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นงูธรรมชาติอันนี้มันไม่มีที่ใส่ก็เลยใส่รวมกับเจ้าไอ้งูงวงช้างครับแล้วมันไม่กัดกันหรอไม่กัดแต่ไม่งูด้วยกันไม่กัดกันไม่งูพวกนี้จะไม่ค่อยทำร้ายกันงูเหลืองงูหลามจะไม่ค่อยทำร้ายไม่เหมือนงูเห่าตรงอ่างอันนั้นเขาสัญชาตญาณนักล่าเลยแล้วเขาก็กินงูด้วยกินกันเองตรงอ่างใหญ่กินตรงอ่างได้ไหมกินไหมต้องบอกว่าถ้าเกิดในพื้นฐานเขาเลยงูตรงอ่างจะไม่กินกันโดยทั่วไปแต่มันมีงูนอกรีดใช่ต้องบอกว่าเหมือนคนไม่กินคนใช่ไหมครับไม่กินคนแต่มันมีคนที่กินคนถูกไหมอันนี้คือแบบน้อยตัวสัญชาตญาณหรือเขาเปอร์เซ็นต์เดียวแต่มันไม่ได้เกิดจากการที่อดอาหารแล้วเราไม่จะกินอะไรแล้วก็เลยกินไม่ไม่อันนี้กินเลยกินเป็นพิสดารตัวเองกินเป็นอาหารเลยกินเป็นอาหารกินทั้งตัวมันน้อยตัวครับมันน้อยตัวมากแต่ครูก็เคยเจอใช่ไหมเคยเคยงูเห่าก็เสร็จตัวอางเลยงูเห่าเสร็จตัวอางจงอางงูเห่าส่วนใหญ่ก็จะกินอย่างแต่ผมยังไม่เคยเห็นงูเห่ากินจงอางโอ้เป็นแบบลูกงูอะไรเงี้ยไม่เคยอาจจะงูจงอางตัวไวกว่าแล้วจับกินไม่ได้กลายเป็นน่ารักไปตอนนี้ขีดกับเมื่อตะกี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะผ่าโถเด้งได้ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอีกครับพวกนี้ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนเขาต้องมารับพลังงานจากตัวเรารับอุณหภูมิจากตัวเราเข้าไปให้เขาให้ได้แต่พวกงูเหลือมงูหลามเนี่ยมันจะไม่ได้มีผลเรื่องอุณหภูมิอยู่แล้วเหมือนกับที่งูผิดตัวเล็กๆที่ครูบอกใช่ไหมคะอันนี้อุณหภูมิเป็นหลักอ๋อใช่เพราะเขามีตัวพิษออร์แกนที่ว่าเขาจับความร้อนตัวร่องเขาจับความร้อนจมูกมีร่องอยู่ข้างๆจับพลังงานความร้อนเพราะเขากินพวกอาหารที่ใช้ตัวนี้เขามองเราเป็นอาหารเพราะเราเป็นสัตว์เลือดอุ่นเรามีความร้อนอยู่ในใช่เขาจะกินเขาเน้นที่พวกสัตว์เลือดอุ่นเป็นอาหารใช่ไก่นกชั้นดีเลยใช่เขามีร่องการจับตรงที่ข้างๆขอบข้างๆแก้มแต่พอเขากินอิ่มแล้วเนี่ยไม่ได้อยากอ่ะตอนนี้จะไม่ล่าแล้วจะอยู่นิ่งๆถ้าเขากินประเภทไก่อย่างเนี้ยกินไก่ตัวละ3โล3กิโลนะกินไปแล้วกินไปแล้วเขาจะไม่ไปไหนแล้วเพราะไปไม่ได้เพราะว่าไอ้ท้องมันจะมาไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพราะมันใหญ่3กิโลนี่ถือว่าใหญ่มากแล้วไก่เนี้ยมันเป็นอะไรที่แปลกมากคือเวลารัดเข้าไปแล้วอ่ะข้อต่อมันน้อยข้อต่อมันน้อยคอมันก็หลุดไม่ได้คอมันจะยืด
ไปรัดเข้าไปแล้วมันจะเล็กลงน้อยมากส่วนที่มันเล็กลงได้แต่ถ้าเกิดเป็นหมาเป็นแมวเขาจะรัดให้เล็กแล้วยืดออกเพื่อให้คืนง่ายๆแล้วเขาสามารถเลื้อยได้แต่แปลกกินไก่กินเต่านี่ไม่ได้ไม่ค่ะโอ้เต่าก็กินด้วยเหรอกินครับแล้วอย่างกระดองมันก็ต้องย่อยไปทั้งกระดองเลยจริงๆเต่ากระดองมันนิ่มย่อยได้แสดงว่าน้ำย่อยมีเขาแบบมีความย่อยสูงมากเลยมากตกครับตกเยอะมากตอนที่เขาหิวเคยป้อนเขาเมื่อนานแล้วที่อยู่ที่คนเต่าอยู่เมืองการนะเชื่อไหมว่าน้ำย่อยที่เขานั่นออกมาแล้วมันเหม็นมากมันเหม็นเปรี้ยวเหม็นอะไรก็ได้เหม็นน้ำส้มอะไรเงี้ยออกมาแล้วมันโดนนิ้วเราเนี่ยนิ้วเรายุ่ยเลยน้ำย่อยเขานะเวลาเขาหิวมากๆแล้วเวลาเขาเราป้อนเข้าไปเราต้องยัดพ่อเขากินไม่กินเองเขายัดลงไปยัดลงไปน้ำย่อยออกเขาไม่ชอบตอนนี้ค่อยย้อนออกมาน้ำย่อยออกด้วยเราไปจับไอเนื้อชิ้นนั้นออกมาอุ้ยโหแม้กระทั่งนิ้วตัวเองยังยุ่ยแล้วเขาก็จะไม่กินยัดต่อไปเอาอะไรยัดก็ยัดแล้วก็ช่วยกลืนแล้วช่วยรีดลงไปรีดลงไปให้มันอยู่ได้แต่เขาก็ยังกินใช่ไหมชิ้นเดิมที่เขาขยันออกมาเออกินให้เขาอยู่ให้ได้น้ำย่อยงูเหลือมแต่งูอื่นนี่ยังไม่เจอแต่งูเหลือมเนี่ยโหชัดเจนมากน้ำย่อยเนี่ยมันเป็นกดน้ำย่อยมันก็คงแรงเนี่ยมันก็กินลูกวัวกินอะไรได้ว่ามันลงใหญ่น้ำย่อยมันก็กดแรงมากนี่เลยก็ประมาณนี้เลยส่วนงูเหลือมงูหลามก็ง่ายกว่านี้งูหลามจะนิสัยไม่ก้าวร้าวเท่ากับงูเหลือมใช่ไหมออกความดุร้ายคืองูเหลือมจะดุร้ายกว่าอันนี้ดุกว่าลูกกอล์ฟอ่ะใช่ครับเนี่ยก็ประมาณนี้